ประกาศข่าวร้ายแฟนๆวันพีชจากอาจารย์โอดะผู้วาดการ์ตูนวันพีชสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีช ทั้งหลายนะครับสำหรับเนื้อหาของข่าวนี้นะครับจริงๆมันก็ออกมาแล้ว 1-2 วันนะครับแต่เนื่องจากว่าติดสปอยวันพีชเอ่ยติดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับจึงทำให้ผมเนี่ยก็ไม่ได้ลงสักทีแต่เป็นนั้นว่ามาช้าแต่ก็มานะเราจะลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและเดี๋ยวจะมีการแถมนะครับถามตอบท้ายคลิปให้ด้วยละกันนะครับคลิปนี้เนี่ยจะได้รับชมแบบเต็มๆเลยก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นข่าวร้ายนะครับสำหรับแฟนๆวันพีชเลยการเกี่ยวกับว่าวันพีชนะครับเขาจะมีการงดที่มันถี่ยิ่งขึ้นก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีเลยแหละครับว่าตอนนี้โลกของเราเกิดวิกฤตนะครับที่โคตรจะเลวร้ายเลยกับไอ้วิกฤตนะครับไวรัสโควิดนะครับสุดต้มยำนะครับที่เรียกได้ว่าฆ่าชีวิตนะครับแล้วก็ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยชีวิตเนี่ยต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยบางคนนะครับก็ถึงกับว่าต้องตกงานไม่มีเงินจะกินหรือบางคนก็เสียชีวิตจากโรคนี้ไปเรียกได้ว่านะครับชีวิตหลายคนตอนนี้น่าสงสารมากๆเลยซึ่งมันก็กระทบนะครับกับการทำงานหลายอย่างเลยและก่อนหน้านี้วงการแอนิเมะญี่ปุ่นก็วายป่วงมาก่อนแล้วนะฮะด้วยการที่ว่างดแอนิเมะไปแบบไม่มีกำหนดเลยยังไม่มีบอกเลยแหละครับว่าจะกลับมาเมื่อใดนะครับเรียกได้ว่านะครับก็เฝ้ารอกันไปเถอะอย่างวันพีซแอนิเมะนะครับกับตอนที่929ก็แช่ค้างเติ่งนะครับให้แฟนๆแอนิเมะเนี่ยที่เฝ้ารอชมวันพีซเนี่ยก็เฝ้ารอกันอย่างยาวนานเลยไม่ได้รับชมแบบเต็มๆเสียทีซึ่งตอนแรกนะครับแฟนๆวันพีซเนี่ยที่อ่านมังงะเนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่มีผลกระทบอะไรหรอกในเมื่ออาจารย์โอดาเนี่ยแกก็วาดอยู่แล้วแต่ว่านะครับหลายคนเนี่ยไม่ได้นึกถึงที่ว่าการจะวาดการ์ตูนนะครับ1ตอนเนี่ยไม่ใช่แบบว่าอาจารย์โอดาแกจะวาดอยู่เพียงผู้เดียวเพราะว่ามันจะต้องมีทีมงานที่อีกเยอะแยะมากมายเลยอันเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะอธิบายเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมสารนะครับที่อาจารย์โอดาเนี่ยได้บอกไว้ก่อนละกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้บก.ของบริษัทชูเวชาจัดตารางงานในทีมงานวันพีซของเราเนี่ยได้มีวันหยุดที่มันเยอะยิ่งขึ้นแต่ทุกคนนะฮะไม่ต้องตกใจอะไรอาจารย์โอดายังปลอดภัยสบายไฮแฮอยู่ยังไม่มีอาการป่วยใดๆทั้งสิ้นก็เรียกได้ว่านะครับสุขภาพของอาจารย์แกเนี่ยก็ไม่ได้แย่ลงแต่ใดเลยแต่พวกเราก็ต้องการการันตีว่านักเขียนของเราเนี่ยจะสามารถเขียนงานโดยที่ไม่มีปัญหาสุขภาพไปอีกนานๆพวกเราจึงตัดสินใจแบบนี้โดยแน่นอนแหละครับว่าหัวเรือใหญ่อย่างอาจารย์โอดาของเราเนี่ยยังเขียนการ์ตูนอยู่ทุกวันเหมือนเดิมแต่งานเนี่ยที่มันช้าลงเนื่องจากว่าส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องมีการลดทีมงานลงบ้างไหนจะเป็นเรื่องการประสานงานการทำงานอะไรอีกจึงทำให้ความล่าช้าจึงเกิดยิ่งขึ้นจึงทำให้วันพีซเนี่ยอาจจะงดถี่ขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้แต่หวังว่าโรคภัยไข้เจ็บนี้จะหายไปและอาจารย์โอดานะครับเขาก็ระบุไว้แหละครับว่าเดือน5ปี2020นี้เองนะครับแล้วก็จะเป็นรูปนะครับที่ว่าลูฟี่เนี่ยกำลังล้างมืออยู่และหัวก็ปูดขึ้นมานะครับจากการที่ถูกปู่กราฟดุว่าทำไมลูฟี่เองไม่ล้างมือด้วยก็เรียกได้ว่านะครับแฟนๆวันพีซเนี่ยก็คงจะเศร้าใจนิดนึงแหละนะแต่เพื่อสุขภาพอันดีงามนะครับของอาจารย์โอดาแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่คุ้มค่าเหมือนกันในการที่จะเซฟนักเขียนนะครับอย่างอาจารย์โอดาไว้ก็อย่างที่ผมได้ค้างไว้ก่อนหน้านี้แหละครับว่าทำไมต้องใช้ทีมงานเยอะหรอในการวาดการ์ตูน1ตอนมันใช้ทีมงานเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดพื้นหลังเอ่ยการถมสีเอ่ยนะครับอะไรต่างๆทีมงานมันมีเยอะมากๆแน่นอนแหละครับว่าด้วยการที่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะต้องใช้โซเชียลดิสแทนซ์จึงทำให้การประสานงานต่างๆหรือว่าการที่ว่าจะลดทีมงานให้มันมากที่สุดได้นะครับก็น่าจะเป็นผลดีมากกว่าเพื่อสุขภาพนะครับของผู้เขียนเองนะครับแล้วก็ผู้อยู่ร่วมผู้เขียนด้วยจึงทำให้นะครับก็ต้องเฝ้ารอชมกันต่อไปส่วนทางด้านอนิเมะนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีเลยครับว่าก็ทำการงดยาวๆเลยนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการผลิตนะครับมันไม่สามารถทำได้เลยในตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันยากลำบากมากๆในการที่ว่าจะทำอนิเมะมา1ตอนจึงทำให้ก็ทำการงดไปเสียก่อนนะครับเรียกเอาแฟนๆวันพีซทุกคนตอนนี้เนี่ยเสียใจร้องไห้งอแงกันหมดแล้วล่ะพวกเราเนี่ยก็คงได้แค่รอลุ้นอย่างเดียวเลยครับว่าไอ้โรคภัยบ้าๆนี้เนี่ยมันจะหายไปจากโลกนี้เสียทีพวกเรานะครับจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขกันอีกหนึ่งครั้งก็โอเคละกันผมก็จะมีเรื่องประกาศเหมือนกันนะครับว่าคลิปเกี่ยวกับวันพีซนะครับเราจะลงประมาณ1ทุ่มแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็เริ่มไปทำงานกันบ้างแล้วก็เลยคิดว่าลงคลิปวันพีซประมาณ1ทุ่มส่วนช่วง11โมงจะเป็นคลิปเกี่ยวกับ Dragon Ball และจะมีคลิปอื่นนะครับเสริมขึ้นมาอีกนะครับในช่องนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะเปิดช่องเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่ามันลงไม่พอจริงๆในช่องเนี่ยผมอยากจะลงช่องนึงแค่2คลิปไงแต่ว่าชีวิตจริงๆอ่ะอยากลงมากกว่านี้ก็เดี๋ยวไปเฝ้ารอรับชมแล้วกันนะครับและแน่นอนตามสัญญาไว้เราจะทำถามตอบท้ายคลิปนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคำถามไหนน่าสนใจและจะมีคำตอบไหนที่ผมจะตอบให้คุณได้บ้างหรือไม่งั้นเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มต้นที่คำถามแรกกันก่อนเลยของคุณบุญทวัฒน์ทรงภูมิ
เฮ้ยสรุปทั้งเรื่องเนี่ยจะไม่พระเอกได้ดีเลยหรือไงค่าหัวเพิ่มก็บอกว่ายังไม่ถึงขั้นยกระดับลูฟี่มันบ้างดิไม่ใช่อวยแค่สีจักรพรรดิไอ้กล้วยอันนี้ผมเซ็นเซอร์ให้นะครับก็เป็นคลิปที่ว่าลูฟี่เหมาะสมกับการเป็นจักรพรรดิคนที่5แล้วหรือยังคือจริงๆเนี่ยจะถามว่าผมอวยสีจักรพรรดิเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ได้อวยนะเพราะว่าถ้าคุณได้รับชมดีๆนะจะเห็นว่าตั้งแต่หลังที่ลูฟี่เนี่ยอัพค่าหัวมาและได้ไปปะทะกับไคโดนะครับก็ไม่สามารถสู้ไคโดได้เลยคือแบบห่างชั้นมากๆหรือก่อนหน้านะครับที่ได้รับค่าหัวมา 1,500 ล้านเนี่ยฝีมือที่ต่างจากบิ๊กมัมเนี่ยมันก็ต่างกันมากเลยก็พูดไปตามความจริงนั่นแหละครับว่าสีจักรพรรดิกับลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยมันยังต่างกันมากนอกจากว่าลูฟี่จะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้จากการต่อสู้คือภาคเนี่ยภาควาโน่เนี่ยหลายคนก็เก่งว่าลูฟี่คงตบไคโดแน่นอนผมเชื่อว่าคงตบแหละแต่ว่าการตบของลูฟี่เนี่ยมันจะเป็นการตบด้วยการร่วมมือกันหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าภาควาโนนี้มันยังมีนะครับเหล่า11ซูเปอร์โนวานะครับที่มาร่วมในการต่อสู้อีกมันก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าจะร่วมมือกันในการโค่นล้มไคโดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่คำถามต่อไปกันเลยดีกว่าของคุณปิระยากรเอิร์ธนะครับกับคลิปเดิมเลยนะลูฟี่เหมาะสมกับเป็นจักรพรรดิคนที่5แล้วหรือยังผมว่าแชงเนี่ยน่าจะเป็นลัดบอสที่โหดที่สุดของลูฟี่นะอาจารย์โอดาได้กล่าวเอาไว้เอ้ยอาจารย์โอดาไม่ได้บอกนะครับว่าแชงเนี่ยหรือว่าแชงคูดของเราเนี่ยจะเป็นลัดบอสที่โหดที่สุดแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเฝ้ารอรับชมแหละครับว่าพี่แกจะเก่งสมคำล่ำลือก่อนหน้านี้หรือไม่คำถามต่อไปนะครับของคุณบิ๊กวันอุ้ยชื่อนี้น่ากลัวว่ะของสปอยตัวเต็มนะครับวันพีซตอนที่979ของผมนะครับคีเนมอนไม่มีผลปีศาจไม่ใช่หรอมีครับคีเนมอนมีพลังผลปีศาจนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ได้นะครับโอ้โหพลังผลปีศาจสุดโหดเลยป่ะคือแบบกินทั้งทีกินได้มันโหดกว่านี้ได้ไหมเนี่ยคีเนมอนโอเคคำถามต่อไปนะครับของคุณบอนภาควาโนดูได้ที่ไหนครับดูได้นะครับใน LINE TV นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขางดอยู่นะครับก็คือเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดนั่นแหละที่ผมได้แจ้งไปนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยคำถามต่อไปของคุณภูวิทย์ครับนะครับของคิดสปอยเต็มวันพีซตอนที่979เหมือนกันนะผมว่าจินเบเนี่ยน่าจะเป็นรองกัปตันครับเพราะว่าผมว่าจินเบน่าจะมีภาวะผู้นำมากกว่าโซโลอันนี้ก็ไปเฝ้ารอรับชมดูละกันแต่ผมเนี่ยส่วนตัวคิดว่ากลุ่มหมวกฟางเนี่ยไม่น่าจะมีการตั้งรองกัปตันเพราะว่าด้วยความที่ว่าไลฟ์สไตล์ของลูฟี่แล้วนะครับแล้วกลุ่มนี้เนี่ยอยู่กันเป็นเพื่อนมากกว่าคือจริงป่ะทุกคนแม่งสามารถเล่นหัวกัปตันได้หมดเลยนะครับการที่จะมีรองกัปตันเนี่ยผมว่าลูฟี่ไม่น่าจะแต่งตั้งนะคำถามต่อไปนะครับของคุณหัวเว่ยนะครับของคลิปประวัติวันพีซแฮชแท็กที่3นะครับพูดถึงไม่ได้ทำเลยว่ะประวัติช่วงนี้เดี๋ยวทำให้นะหลังๆนะแซงคูสี่จักรพรรดิอายุน้อยที่สุดนะครับโอเคลูฟี่คือจักรพรรดิคนต่อไปที่อายุน้อยที่สุดแม่นแล้วนะครับพี่แกนะครับสามารถเป็น4จักรพรรดิได้ก็จะเป็น4จักรพรรดิที่อายุน้อยที่สุดและผมก็เชื่อว่าแม่งก็คงจะเป็นได้แหละสำหรับ4จักรพรรดิมาต่อที่คำถามต่อไปเลยนะครับของคุณอดิศรพิธิมาศนะครับกับคลิป9นักดาบที่เก่งกว่าโซโลผลล่องหนเป็นของไอตัวเสือไม่ใช่หรอผมจำชื่อไม่ได้ครับตอนลูฟี่ไปสู้กับโมเรียคือมันเคยเป็นของอัฟซาลอมนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับชื่อริวแห่งสายฝนนะครับได้ทำการแย่งชิงแล้วก็เข็นฆ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณซันเดย์นะครับของคลิปสปอยตัวเต็มเหมือนเดิมเลยนะสรุปแล้วโซโลเป็นลูกไคโดฮ่าขำครับเออก็ขำจริงๆเลยนะถ้าแบบมันโป๊ะปะปะโชงมาบอกว่าเป็นลูกไคโดเนี่ยผมว่ามันก็ดูแปลกเลยนะแต่มันจะฮายิ่งกว่านะครับสมมุติว่าโซโลเนี่ยสามารถจับตัวลูกชายของไคโดมาได้แล้วก็อยู่ดีๆนะครับโซโลเป็นผู้ท้าชิงของเหล่าดารานำขึ้นมาผมว่ามันจะเป็นอะไรที่มันฮามากกว่านะคำถามต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายแล้วของคุณนครชัยลำยาของคลิป10เรื่องโซโลที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับโซโลเคยพูดชื่อซันจินะตอนแข่งล่าสัตว์ตอนอยู่เกาะยุคหินผมมาแปลกันยุคหินนะคือตรงนั้นไม่เป็นส่วนของอนิเมะนะครับแต่ถ้าส่วนของมังงะต้นฉบับโซโลนะครับยังไม่เคยพูดชื่อของซันจิเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของวันนี้และการที่ผมมานำเสนอนะครับก็มีถามตอบท้ายคลิปด้วยแล้วก็ต้นคลิปนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับการงดวันพีซที่มันถี่แล้วก็บ่อยยิ่งขึ้นก็เป็นอันว่านะครับมันก็คงอาจจะเป็นการดีเหมือนกันที่เรานะครับจะสร้างคอนเทนต์การ์ตูนอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนะครับได้รับชมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแบบเยอะแล้วก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแน่นอนแหละครับว่าหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเวลากดแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมละกันว่าให้กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงกระดิ่งมันจะมีบอกว่านะแจ้งเตือนทั้งหมดตรงนั้นสำคัญเลยฝากไว้ด้วยละกันนะครับอยากจะรับชมอะไรหรือชอบอะไรคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ